ซูเปอร์เล็กรับโดนเตะจุกหัวหน้าค่ายดังเผยเทคนิคมวยญี่ปุ่นจีนซูเปอร์เล็กรับโดนเตะจุกหัวหน้าค่ายดังเผยเทคนิคมวยญี่ปุ่นจีนใช้ลูกเตะเสยตรงใช้นิ้วเท้าจิ้มซี่โครงฝากนักมวยไทยระวังหากไปชกต่างแดนหลังเกมการชกระหว่างซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอขวัญใจชาวไทยที่สามารถเอาชนะคะแนนทาเครุเซกาวะนักชกซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นในศึกมวยวัน165ที่สังเวียนอาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวซูเปอร์เล็กเก่าเกมชนะคะแนนทาเครุเซกาวะป้องแชมป์โลกรุ่นฟลายเวทศึกมวยวันหลังเกมซูเปอร์เล็กโพสต์ข้อความระบุว่าเชื่อไหมถ้าผมจะบอกว่าผมโดนเตะจุกซูเปอร์เล็กโพสต์ข้อความยอมรับว่าโดนเตะจนจุกด้านอาจารย์บุญหัวหน้าค่ายบุญลานนามวยไทยค่ายมวยมาแรงของภาคเหนือโพสต์ข้อความในเรื่องดังกล่าวผ่านเพจมวยดอยพันดุบุญลานนามวยไทยระบุว่าผมคิดแต่แรกเหมือนซูเปอร์เล็กลูกเตะเสยตรงใช้นิ้วเท้าจิ้มเป้าหมายซี่โครงตอนนี้นักมวยญี่ปุ่นและจีนนิยมใช้เตะลูกนี้กันสังเกตดูทาเครุใช้ลูกนี้เยอะมากทุกไฟล่าสุดที่เจริญเงินเจริญสุขบุญหลงกุมารดอยโดนหมดนักมวยที่โดนบอกว่าจุกแต่จังหวะโดนไม่เต็มก็ทนกันได้ฝากไว้ให้ระวังคนที่ไปชกญี่ปุ่นและจีน7ยอดฝีมือวันร่วมวิเคราะห์ผลศึกป้องบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุเหล่ายอดฝีมือวันร่วมกันทำนายผลการแข่งขันระหว่างซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุในศึกป้องกันบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งงานนี้ใครเชียร์ใครไปติดตามกันได้เลยนับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่อึดใจความสนุกดูเดือดกำลังจะเริ่มขึ้นในศึกวัน165โดยคู่เอกจะเป็นการพบกันระหว่างซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอขวัญใจชาวไทยวัย28ปีป้องกันตำแหน่งครั้งที่2พบกับทาเครุเซกาวะซูเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่งวัย32ปีขวัญใจเจ้าถิ่นที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่วันที่28มกราคมนี้ณอาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเริ่มคู่แรก15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยก่อนที่ความมันสุดเร้าใจจะระเบิดขึ้นวันนี้เราจะพาไปพบกับเหล่านักกีฬาวันที่ขอผันตัวมาเป็นกูรูเฉพาะกิจเพื่อทำนายผลการแข่งขันในครั้งนี้1รถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอผมคิดว่าในทางคิกบ็อกซิ่งซูเปอร์เล็กจะเสียเปรียบทาเครุในเรื่องความเร็วและความคุ้นเคยของกติกาครับแต่ในเรื่องความทนทานผมยังมองว่าซูเปอร์เล็กดีกว่าครับส่วนรูปเกมในวันนั้นซูเปอร์เล็กจะต้องไม่ประมาทความไวและความหนักของทาเครุในทางกลับกันทาเครุเองก็ต้องไม่ประมาทลูกดักเตะก้านคอหรือลูกกระโดดเข่าลอยของซูเปอร์เล็กคู่นี้โอกาสน็อกกันอยู่ที่ 50-50 ครับอยู่ที่ว่าใครจะพลาดโดนก่อนครับถ้าถามผมว่าให้ใครชนะผมก็ต้องเชียร์ให้คนไทยครับก็เป็นกำลังใจให้ซูเปอร์เล็กครับ2สแตมแฟร์เทคแชมป์โลกวัน MMA รุ่นอะตอมเวทหญิง 105-115 ปอหนูมองว่าทาเครุน่าจะวัยกะว่าพี่ซูเปอร์เล็กแต่ถ้าพี่ซูเปอร์เล็กออกอาวุธได้ดีกว่าและเร็วกว่าก็คิดว่ามีสิทธิ์ที่จะชนะทาเครุได้ค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้คนไทยด้วยกันอย่างพี่ซูเปอร์เล็กว่าสู้ๆนะคะเอาเข็มขัดกลับมาให้ได้ค่ะ3เพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวทหญิงเฉพาะการ105-115ปอพี่ซูเปอร์เล็กได้เปรียบเรื่องประสบการณ์การแก้เกมบนเวทีและมีอาวุธที่หนักค่ะ
สามารถออกได้ตลอดด้านทาเครุหนูมองว่าเขามีความไวแต่อาวุธยังไม่หนักเท่าพี่ซุปเปอร์เล็กส่วนรูปเกมคิดว่าน่าจะออกมาสนุกแน่นอนและมีโอกาสจบแบบไม่ครบยกด้วยอยู่ที่ว่าใครจะเป็นฝ่ายพลาดโดนก่อนส่วนตัวหนูชอบพี่ซุปเปอร์เล็กอยู่แล้วค่ะเพราะเขาเป็นมวยที่ออกอาวุธได้หนักและครบเครื่องไฟนี้ก็ยังมองว่าพี่ซุปเปอร์เล็กจะเป็นฝ่ายชนะค่ะสี่ชิงกิสอัลลาซอฟแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท145ถึง155ปอนี่คือหนึ่งในไฟชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งอีเยงอที่ยอดเยี่ยมที่สุดทาเครุคือนักคิกบ็อกซิ่งโดยสายเลือดเขามีจังหวะการออกอาวุธทั้งหมัดและเท้าที่ดีมากๆส่วนซุปเปอร์เล็กเขาคือนักมวยไทยตัวพ่อมีสไตล์การชกแบบมวยไทยขนานแท้นี่คือการพบกันของนักคิกบ็อกซิ่งและนักมวยไทยที่เก่งที่สุดในรุ่นนี้สำหรับผมไฟนี้มันสำคัญมากจริงๆครับถ้าถามว่าใครจะชนะผมตอบไม่ได้มันเศษ50ส่วน50แต่ถ้าผมต้องเลือกผมมองไปที่ทาเครุและขอให้เขาโชคดีในไฟนี้ห้าซูเปอร์บอลสิงห์มาวินอดีตแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท145ถึง155ปอสำหรับผมคู่นี้ถือเป็นคู่หยุดโลกครับด้านซูเปอร์เล็กก็ประสบการณ์สูงเป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งอันดับต้นๆของโลกส่วนทาเครุก็โด่งดังมากในญี่ปุ่นและเคยมาซ้อมมวยอยู่ที่ค่ายของผมเลยทำให้ผมได้เห็นการฝึกซ้อมของเขาครับจุดเด่นของซูเปอร์เล็กคือแข้งขวาที่หนักหน่วงป้องกันได้ยากและก็มีน้ำอดน้ำทนสูงขณะที่ทาเครุมีสไตล์การชกแบบคิกบ็อกซิ่งโดยเฉพาะทั้งการออกหมัดเป็นชุดและลูกหลากหลายในเกมครับส่วนตัวคิดว่ามีโอกาสชนะด้วยกันทั้งคู่ครับอยู่ที่ว่าบนเวทีในวันนั้นใครจะมีสติกับเกมและแก้เกมบนเวทีได้ดีกว่าผมคิดว่าไฟนี้จะเป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นและเป็นไฟแห่งปีอีกคู่หนึ่งอย่างแน่นอนครับ 6. แดเนียลวิลเลียมอดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอคู่นี้พูดยากครับแต่ผมเลือกซูเปอร์เล็กผมคิดว่าเขาเหนือกว่าทาเครุผมไม่มั่นใจว่าจะทายถูกหรือไม่แต่ถ้าทาเครุชนะผมก็ไม่แปลกใจเพราะเขาได้ชกในบ้านตัวเองโดยมีแฟนๆชาวญี่ปุ่นหนุนหลังแต่นั่นก็จะทำให้ทาเครุต้องแบกรับความกดดันไม่น้อยเช่นกันครับมันน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าซูเปอร์เล็กวางแผนใช้ลูกถีบบ่อยๆแล้วทาเครุจะรับมือยังไงเพราะปกติแล้วทาเครุฝ่ายถีบนำร่องก่อนจะระดมชกด้วยหมัดผมมองว่าซูเปอร์เล็กอาจจะชนะคะแนนด้วยการแทงเข่าลูกเตะที่หนักและการรักษาระยะซึ่งทำให้ยากต่อการโจมตีครับเสือแบล็คพอพราน49นักกีฬามวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท135ถึง145ปอพี่ซูเปอร์เล็กอาวุธหนักทุกลูกครับหมัดหนักแทงเข่าก็แหลมเตะก็เจ็บแต่ครั้งนี้ใช้ศอกไม่ได้ถ้าใช้ได้ผมว่าทาเครุสู้พี่ซูเปอร์เล็กไม่ได้แน่นอนเวลาที่ผมได้ซ้อมกับพี่ซูเปอร์เล็กผมรับรู้ได้เลยว่าร่างกายแชมป์โลกเขาแข็งแกร่งแบบนี้เองทำไมเขาถึงได้เป็นแชมป์โลกหากให้วิเคราะห์ผมคิดว่าพี่ซูเปอร์เล็กน่าจะเป็นฝ่ายชนะน็อกครับ8สำหรับประเทศไทยสามารถรับชมศึกวัน165ได้ในรูปแบบ Pay-per-view PPV หรือจ่ายเงินเพื่อรับชมราคาเพียง99บาทเฉพาะผู้ชมในประเทศไทยเท่านั้นโดยสามารถซื้อ PPV ล่วงหน้าได้แล้วที่ลิงก์นี้ดูวิธีการซื้อ5ขั้นตอนซื้อ PPV ชมสดซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุและซื้อบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางราคูเทนติเกตติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เว็บไซต์ onefc.com และ Instagram onechamp
เกิดภาพทาเครุเจ็บหนักนั่งรถเข็นหลังแท้ซุปเปอร์เล็กศึกวัน165เปิดภาพทาเครุเซกาวาผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นหลังแท้คะแนนซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เจ็บหนักถึงขั้นต้องนั่งรถเข็นซุปเปอร์เล็ก VSทาเครุวันที่28มกราคม67ศึกมวยวัน165คู่หยุดโลกซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟลเวท125ถึง135ปอขวัญใจชาวไทยวัย28ปีขึ้นชกป้องกันตำแหน่งครั้งที่2พบกับทาเครุเซกาวานักชกซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นเจ้าถิ่นวัย32ปีผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นนักคิกบ็อกซิ่งที่เก่งสุดเมื่อเทียบปอนต่อปอนชกกันที่อาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นไฟนี้ซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ช่างได้ 134.5 ปอระดับน้ำ 1.0132 ส่วนทาเครุเซกาวาช่างได้ 134.75 ปอระดับน้ำ 1.0099 ผลการชกซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ชนะคะแนนทาเครุเซกาวาไปอย่างเอกฉันท์รักษาเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทพร้อมคว้าเงินโบนัส 50,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 1,750,000 บาทไม่รวมค่าตัวซึ่งการชกก็มีช่วงหวาดเสียวเล็กน้อยในยกที่3เมื่อซุปเปอร์เล็กโดนหมัดทาเครุจนออกอาการช็อตไปดื้อๆหลังจากป้องกันแชมป์โลกสำเร็จซุปเปอร์เล็กกล่าวว่าไฟต่อจากนี้ผมแล้วแต่บอสชาตรีเลยครับว่าจะให้ทาเครุชิงเข็มขัดกับผมอีกหรือจะให้ผมชกกับรถถังก็ได้ครับผมพร้อมเปิดภาพทาเครุเจ็บหนักนั่งรถเข็นหลังแท้ซุปเปอร์เล็กศึกวัน165ทั้งนี้ในส่วนของทาเครุเซกาวาทางเพจวันลุมพายี FC ได้มีการเปิดภาพทาเครุต้องนั่งรถเข็นหลังจากพ่ายต่อซุปเปอร์เล็กถึงกับเดินไม่ไหวคาดว่าทาเครุมีอาการบาดเจ็บหนักที่บริเวณขาซ้ายเนื่องจากมีผ้าพันที่ขาหรือมีการใส่เฝือกเอาไว้น่าจะโดนพลังแข้งซุปเปอร์เล็กซึ่งก็ต้องรออัปเดตอาการทาเครุว่าจะรุนแรงถึงกระดูกหรือไม่เปิดภาพทาเครุเจ็บหนักนั่งรถเข็นหลังแพ้ซุปเปอร์เล็กศึกวัน165 CR วันลุมพายี FC